ทิศทางนะครับสงสัยสัปดาห์นี้ต่อต้นสัปดาห์อาจจะเป็นภาพอย่างเงี้ยฝันผมว่าฝันผวนเป็นกรอบแคบๆแหละหลักๆก็คงรอเฟดกลางสัปดาห์นี้เลยเพราะว่าช่วงสั้นตลาดหุ้นมันก็ปรับตัวขึ้นมาทั้งหุ้นสหรัฐก็ดีดกลับขึ้นมาเราก็อยู่โซนสูงอยู่แล้วงั้นดูเหมือนช่วงนี้นักลงทุนน่าจะอยู่เมื่อไหร่การเฝ้ารอความชัดเจนอีกครั้งนึงหลังการประชุมเฟดว่าเขาจะส่งสัญญาณในทิศทางที่มันผ่อนคลายเพิ่มขึ้นชัดเจนมากแค่ไหนมากกว่ากรอบน่าจะอยู่แคบๆเช็ค1695หลายทีแล้วมันก็ยังไม่ผ่านนะครับคงต้องไปดูสัปดาห์หน้าแต่คิดว่าแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้นะครับโดยอย่างตัวเลขสำคัญเนี่ยเดี๋ยวดูกันวันศุกร์เนี่ยตัว PCE สหรัฐเนี่ยเท่าที่ดูตัวเลขคาดการณ์คอนเซนซัสก็คาดการณ์ว่าธันวาคมก็น่าจะลดลงต่อเนื่องเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะยังพอเป็นแรงหนุนนะครับให้กับตลาดอาจจะยังรอความชัดเจนอยู่แต่คาดว่าน่าจะเป็นในเชิงบวกวันนี้จะมีการประกาศผู้ชนะนะครับผู้ผ่านโครงการประมูลโรงไฟฟ้าขยะนะครับซึ่งก็คาดว่า EDC น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสชนะประมูลนะครับแล้วก็ผมเขาต้องมี potential อยู่แล้วเพราะเขามีไอ้เนี่ยเขามีขยะพูดตรงๆนะใช่แล้วก็มีบริษัทในเครือเขาเองที่ทำพวกเชื้อเพลิงนะครับพวกแท่งเชื้อเพลิงหนุนด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นก็เบื้องต้นเนี่ยเราก็คาดว่าถ้าสามารถชนะนะครับขาดคุณสมบัติก็มีโอกาสที่จะชนะงั้นตรงนี้มองว่ามันเราประเมินว่ามันเป็นอัพไซด์ในส่วนของราคาเนี่ยก็มองอัพไซด์ของราคาเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปสูงสุดเนี่ยเรามองทาร์เก็ตไปที่4.70 บาทก็มองลักษณะเป็นการซื้อเก็งกำไรนะครับสำหรับ ETC ครับครับครับตัวแรก ETC ครับคุณป้อครับเชิญในทางเทคนิคหรือมีอะไรเสริมเชิญเลยครับ ETC ครับผมก็อย่างที่พี่เอไปใช้แนะนำครับสวยงามครับเมื่อวานนี้วอลุ่มเข้าและเบรกไฮตอนช่วงเดือนธันวาด้วยนะครับก็ถ้าเป็นเป้าระยะสั้นก็อยู่ที่ประมาณสัก4.30 บาทครับผมเป้าระยะกลางๆอยู่ที่ประมาณ4.50 บาทครับครับดูดีครับถ้าไม่หลุดลงมา4 บาทใช้ได้อยู่ครับพี่เอกครับครับตัวที่2เชิญครับคุณพิชัยครับตัวที่2นี่เป็นหุ้นที่แนะนำในช่วงสัปดาห์ก่อนด้วยก็เป็นตัว Triple I นะครับ I 3ตัวนะครับก็หลักๆก็ดำเนินธุรกิจในเรื่องของโลจิสติกนะครับที่มีในส่วนของแอร์เฟรทด้วยนะครับก็ได้ประโยชน์ตรงแหละจากเที่ยวบินที่มันเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้พื้นที่การขนส่งเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับในส่วนของกำไรปีนี้เราคาดว่าน่าจะฟื้นตัวขึ้นมา 17% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแล้วก็มีปัจจัยหนุนด้วยบริษัทลูกของเขานะครับตัว ANI นะครับซึ่งมีกำไรค่อนข้างดีเนี่ยปีนี้เขาวางแผนจะสปินออฟบริษัทลูกออกมาก็ตรงนี้น่าจะส่งตัว ANI เนี่ยเป็นบริษัทลูกที่มีกำไรดีนะครับปีนี้เราคาดกำไร ANI เนี่ยอยู่ที่870 ล้านบาทส่วนปีหน้าเนี่ยกำไรของ ANI จะขึ้นไปที่ระดับ1,000 ล้านบาทก็ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงในเรื่องของพื้นที่ขนส่งที่ดีขึ้นแล้วก็บริษัทลูกที่เตรียมจะสปินออฟก็ราคาเป้าหมายเราวางไว้ที่17.10 บาทครับครับครับคุณป้อเชิญครับในทางด้านทางเทคนิคTriple Iเป็นยังไงขึ้นไอครับผมจริงราคาขึ้นมาชนต้านนะครับหมายถึงไฮที่อยู่ทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับขึ้นมาชนต้านแล้วก็ยังไม่ข้ามแต่ว่าไม่ย่อด้วยเหมือนกัน15.50 บาทนี่ย่อน้อยมากๆจริงปกติถ้าไปผ่านต้านจะเป็นการรอซื้อเพียงแต่ว่าต้องดูครับเพราะว่าย่อน้อยมากถ้าผ่านต้าน15.50 บาทไปได้แล้วเนี่ยโอกาสจะขึ้นกลับไปหาไฮเดิมประมาณ18 บาทมีสูงก็แม้จะไม่ผ่านต้านแต่ว่าอาจจะเกี่ยงราคาไม่ค่อยได้มากนะครับเพราะว่าพอขึ้นมาแล้วย่อน้อยมากชอบทั้ง2ตัวครับพี่วิชัยครับครับตัวสุดท้ายคุณวิชัยครับเชิญครับตัวสุดท้ายเนี่ยดูในส่วนของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วกันก็คือเป็นอิชิตันนะครับก็ทิศทางโดยรวมเลยก็คาดว่าในส่วนของการอุปโภคบริโภคนะครับก็น่ายอดขายน่าจะฟื้นตัวนะครับแล้วก็ยอดขายในกลุ่มอาเซียนนะครับก็น่าจะตีตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวคล้ายๆแบบกับประเทศของเรานะครับประเทศไทยยอดขายในอินโดกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนนะครับส่วนกำไรปีนี้ก็คาดว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนประมาณ 12-15% นะครับก็แนะนำซื้อกำไรสำหรับอิชิตันก็ราคาเป้าหมายอินคอนเซ็ตที่14.10 บาทครับครับคุณป้อเชิญครับตันครับผมตัวนี้ต้องถ้าชอบอาจจะไม่เหมือน2ตัวที่แล้วหรืออาจจะต้องเกี่ยงราคาซะหน่อยนะครับแพทเทิร์นดูเหมือนขึ้นมาชนต้านนี้เอาเรื่องอยู่พอสมควรทีเดียวเห็นตัว divergence ของ MACD ด้วยดังนั้นสำหรับตัวอิชิตันนะครับก็ขอเกี่ยงราคาหน่อยครับเลเซประมาณสัก11 บาทต้นๆจนถึง10 บาทลงมา
ถ้าเซสว่ารอแนวซื้อมาสัก10 บาทต้นๆครับผมเปลี่ยนพี่ชัยครับถ้าหลุด10.80 บาทเป็นคัทลอสครับผมครับอ่ะกลับมาคำถามสุดท้ายครับถามทั้งคู่เลยเริ่มที่คุณป้อก่อนในครับเอหกนึ่งสัปดาห์จากนี้ไปอ่ะมีอะไรที่จะต้องจับตากลยุทธ์การลงทุนของนักทุนเป็นยังไงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วโดยรวมแล้วนะเหมือนจะดีต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์ก็ไม่ดีก็คือเสมออะสแควร์สัปดาห์นี้เปิดมา2 วันละก็เหมือนสแควร์นะครับคุณป้อเชิญก่อนครับถ้าผมก็จริงๆยังชอบเซตอยู่นะครับแม้ว่าต่างชาติจะเริ่มชะลอการซื้อแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแพทเทิร์นมันยังไม่มีการแคนเซิลแพทเทิร์นขาขึ้นดังนั้นเนี่ยมองเป็นการรอซื้อประมาณสัก1,660ประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าหลุดสัก1,645ไปแล้วจะเป็นคัทลอสยังมองเป็นสะสมตัวขาขึ้นได้ครับก็ยังฝากความหวังไว้กับตัว OMC ว่า OMC วีคหน้าน่าจะทําให้เซตกลับไปขึ้นได้ส่วนอย่างที่พี่วิชัยบอกครับอะไรตัวประกันเข้ามาไม่ดีอย่างเช่น SCGP หุ้นใหญ่แต่ว่ามันน่าจะเป็นปลายขาลงเพราะว่าควอเตอร์นี้น่าจะดีดังนั้นมองเป็นการย่อซื้อที่1,660ครับเพียร์พี่วิชัยครคัรบับครับคุณอภิชัยเชิญครับก็คงต้องรอ FOMC สัปดาห์หน้าเลยนะครับว่าจะส่งสัญญาณในทิศทางที่ตอนนี้มารอดูอยู่ว่าเขาจะผ่อนในเรื่องของเป้าหมายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงสักสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าเพราะเดิมเนี่ยตลาดคือไม่ได้ดูว่าสัปดาห์หน้าจะขึ้น0.25หรือเปล่าเพราะมันฟันธงได้แล้วจะดูสิ่งที่เขากำลังจะแถลงถูกต้องไหมถูกต้องก็เดิมเนี่ยเขาวางไว้5สูงกว่า5%ต้องดูว่าตรงนี้เขาจะถอยลงมาป่ะถ้าเขาถอยลงมานี่ก็ตรงนี้ตลาดอาจจะผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนกรอบแนวรับเนี่ยก็คงใกล้ๆกับแนวรับคุณป้อให้ไว้1,660 1,670เนี่ยถ้าไม่หลุดผมว่ายังถือได้นะครับนักลงทุนส่วนใหญ่คงมีหุ้นอยู่แล้วล่ะนะครับถ้าหลุดแนวรับ2แนวรับนี้ก็จําเป็นอาจจะต้องจําเป็นลดพอร์ตนะครับถ้าหลุดจริงๆก็คงต้องลดพอร์ตนะครับก็รอ FOMC เป็นหลัก